พบนักศึกษาไทยแล้ว37คนอยู่อิสราเอลยังปลอดภัยอว.สั่งทุกมหาลัยเร่งตรวจสอบพบนักศึกษาไทยแล้ว37คนอยู่อิสราเอลยังปลอดภัยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอว.สั่งทุกมหาวิทยาลัยเร่งตรวจสอบทั้งในอิสราเอลและประเทศข้างเคียงวันที่13ตุลาคม2566นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงอว.ที่กำลังศึกษาฝึกงานทำวิจัยหรือฝึกอบรมอยู่ในประเทศดังกล่าวและอาจมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในประเทศข้างเคียงนางสาวสุภมาศกล่าวต่อว่ากระทรวงอว.จึงขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดให้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาของไทยที่กำลังศึกษาฝึกงานทำวิจัยหรือฝึกอบรมในประเทศอิสราเอลและประเทศข้างเคียงเช่นอิรักอิหร่านอียิปต์จอร์แดนและตุรกีรมวอวกล่าวต่อว่าล่าสุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มนรแจ้งว่ามีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรระหว่างมนร.กับอาราวา International Center for Agricultural Training AICAT ประเทศอิสราเอลจำนวน37คนโดยเป็นนักศึกษาจากมนร.จำนวน30คนและจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมรพ.สกลนครจำนวน7คนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่รมว.อว.กล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบพบว่าทุกคนยังปลอดภัยดีไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในการติดตามดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิสราเอลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกระทรวงอว.ได้เร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้นักศึกษาเดินทางกลับแล้วขณะนี้อว.ได้เร่งไปยังทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีนักศึกษาหรือบุคลากรอยู่ในอิสราเอลและประเทศข้างเคียงในช่วงนี้หรือไม่เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงและกระทบไปยังประเทศข้างเคียงเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนางสาวสุภมาศกล่าวเข้าร่วมข่าวสดบรอดคาสต์ชแนล ปลัดแรงงานสั่งทูตประสานนายจ้างบริษัทจัดหางานอิสราเอลช่วยคนไทยในพื้นที่หลบภัยปลัดแรงงานสั่งทูตแรงงานประสานนายจ้างบริษัทจัดหางานอิสราเอลช่วยคนไทยในพื้นที่หลบภัยอำนวยความสะดวกเดินทางกลับไทยวันที่13ตุลาคม2566นายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่ได้ประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมการอพยพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้พบว่าสถานการณ์ในอิสราเอลขณะนี้ยังคงมีการโจมตีระหว่างกันด้วยจรวดและยังมีการยิงระเบิดเป็นระยะเข้ามาในพื้นที่ฉนวนกาซาเวสต์แบงค์และทางเหนือของอิสราเอลนายไพโรจน์กล่าวต่อว่าสถานการณ์ล่าสุดมีแรงงานไทยเสียชีวิตจำนวน21คนบาดเจ็บจำนวน14คนและถูกควบคุมตัวจำนวน16คนแจ้งความประสงค์กลับไทยกว่า 6,000 คนนอกจากนี้ยังมีแรงงานไทยอีกหลายรายที่อยู่ในพื้นที่หลบภัยและต้องการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสถานทูตเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยนายไพโรจน์กล่าวอีกว่าในส่วนของกระทรวงแรงงาน
ตนได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟและกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานเร่งประสานนายจ้างและบริษัทจัดหางานทั้ง12บริษัทเพื่อส่งข้อมูลสถานที่ที่คนงานหลบภัยอยู่จะได้ดำเนินการติดต่อประสานให้การช่วยเหลือติดต่อคนงานในพื้นที่ต่างๆได้ตลอดจนประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนต่อไปทั้งนี้ครอบครัวของพี่น้องแรงงานไทยที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องณประเทศอิสราเอลได้ในเวลานี้สามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694และ022456710111ตลอด24ชั่วโมงและมี LINE Open Chat สำหรับแรงงานในอิสราเอลติดต่อได้ที่เบอร์+972 54 469 3476รู้จักกัน30ปีไม่คิดว่าจะห่างกันไกลหอยใจหายวินลี่ขายบ้านเตรียมย้ายประเทศเหมือนอะไรถล่มรู้จักกันมา30ปีไม่คิดว่าจะห่างกันไกลหอยใจหายเพื่อนซีวินลี่ขายบ้านเตรียมหอบลูกเมียย้ายไปประเทศอเมริกาวินลี่แมคอินทอสควงเพื่อนซีเสนาหอยประกาศเตรียมตัวย้ายประเทศเพื่อนรักจะใจหายขนาดไหนขณะที่วินลี่ขายบ้าน7ชั้นย่านเอกมัยแล้วส่วนสร้างบ้านใหม่ยึดหลักฮวงจุ้ย 100% แล้วจะสร้างให้ใครอยู่ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการหอยใจหายวินลี่ขายบ้านย้ายประเทศจะย้ายประเทศจริงไหมวินลี่ผมแค่จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาเพราะว่ามีญาติอยู่ที่นั่นจะหาโรงเรียนอยู่ที่นั่นแล้วภรรยาก็อาจจะไปด้วยแค่นั้นเองเรายังอยู่ที่นี่ทำงานและจะบินไปบ้างแต่พี่ขายบ้านหมดแล้วนะคนไม่ไปจริงๆจะขายบ้านทำไมวินลี่ที่มีความจำเป็นต้องขายบ้านเพราะยุคของฮวงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นยุคก้าวพี่ต้องทำบ้านใหม่พี่ตัดสินใจดูว่าท้องมังกรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามบ้านเป็กกี้กับถาหัวเราะก็ไปสืบหาว่าบ้านอยู่ตรงนี้พยายามไปหาที่เพื่อฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านที่ดีได้ทำเป็นไม่รู้เรื่องก็ไปดูด้วยกันนี่แหละหัวเราะบ้าน7ชั้นที่ทำอย่างสวยเลยที่เอกมัยขายวินลี่ครอบครัวเหลือเล็กแล้วเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันเยอะแต่ตอนนี้เหลือแค่3คนพ่อแม่ลูกหมาอีกตัวฉะนั้นพื้นที่ไม่ต้องใช้ใหญ่แล้วก็จะย้ายมาให้มันเล็กลงเพื่อดูแลง่าย1-2พอย้ายมาเล็กลงแล้วกระจวบเหมาะกับฮวงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนยุคทำมัน 100% ตอนนี้มาทุกอย่างจัดทุกอนูหอยเอาตรงๆตอนเขาพูดกับผมครั้งแรกเขาโทรมาพูดอย่างเดียวเลยว่าหอยกูย้ายอยู่อเมริกานะคำนี้ต้องบอกว่าใจเต้นตุ๊บตุ๊บชีวิตเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะอยู่กันคนละครึ่งทำอย่างนี้ได้อย่างไรวินลี่นี่อยากเล่นละครใช่ไหมโชว์ให้พี่บอยดูใช่ไหมหัวเราะหอยวันนั้นมันพูดคำนี้จริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมานานมากชีวิตของเรารู้สึกเลยว่าเราอยู่กันคนละครึ่งอยู่แล้ววันนั้นพอเขาพูดแบบนั้นโดยที่ไม่พูดอะไรต่อเนื่องเขาพูดเสร็จก็วางหูหอยใจหายวินลี่ขายบ้านย้ายประเทศความรู้สึกที่หอยตอนนั้นหอยกูจะย้ายตามไม่ได้แล้วต้องหาที่เรียนภาษาอังกฤษกูจะย้ายตามไปที่อเมริกาเหมือนอะไรถล่มลงมาจริงเหรอสวะนี่กูต้องอยู่คนเดียวเหรอธรรมดาต้องเจอกันและคุยกันทุกวันเช้านี้เมียเขาชอบโทรมาว่าเย็นๆจะกินอะไรวินลี่ชอบไม่สบายใจให้โทรมาถามว่าจะกินอะไรวินลี่เหมือนกันโทรคุยกับเค้กส้มเขาโทรมาถามอะไรนะหอยวันนี้จะเอาอะไรกินหัวเราะผมไม่รู้จะตอบเค้กส้มยังไงให้ดูอบอุ่นหัวเราะทำไมถึงโทรหาพี่หอยสั้นๆแค่นั้นวินลี่
บอกล่วงหน้าไงเพราะจริงๆภรรยาเป็นคนบอกว่าน่าจะให้ลูกไปเรียนเมืองนอกถ้าเปิดมาแค่นั้นสนิทกันผมก็ช็อกวินลี่เราไม่ได้คิดว่าจะแยกจากเขาหรอกคนเราเกิดมาแล้วมีเนื้องอกเราก็ต้องอยู่กับเนื้องอกไปเรื่อยๆถึงแม้หมอจะทักแล้วว่าผ่าออกเถอะเราก็บอกว่าผ่าไม่ได้ข้างในมีฟันมีผมด้วยมันเป็นตัวแล้วแต่ตัวแค่นี้อยู่กับมันไปก่อนไม่ได้คิดเลยนะว่าจะห่างกันแต่มันมีความจำเป็นเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเลือกก็ประคับประคองจะเรียนที่นี่ก็ไปแล้วเขาก็ถามว่าอยู่มาด้วยไหมหรือไปมาเราก็บอกว่าไปเราจะไปอยู่เยอะเราจะเบางานลงหอยใจหายวินลี่ขายบ้านย้ายประเทศหอยเขาวางหูไปแล้วก็ยาวจนอีกวันหนึ่งเขาเป็นคนที่ไลน์ไม่เคยตอบใครคนไม่ต้องตกใจนะขนาดกูเนี่ยมันไม่เคยตอบกูเลยรุ่งขึ้นก็เลยถามว่ายังไงวะมันก็บอกว่าจะไปแบบเดือนเว้นเดือนพาลูกไปอยู่นี่แล้วจะหยุดทำงานเดือนหนึ่งเป็นแพลนแบบนี้ผมกังวลมากลูกกับเมียไปที่โน่นแต่พี่ไปเดือนเดียวแล้วก็กลับวินลี่จริงๆต้องแล้วแต่เมียนะถ้าเมียบอกว่าอยู่นานหน่อยมันก็ต้องอยู่นานหน่อยคุณไม่เห็นโซ่ที่รัดคอผมอยู่เหรอหัวเราะถ้าพี่ต้องไปตามที่เมียสั่งก็ต้องพักงานที่นี่บ้างรอบนี้พี่หอยนั่งห่างพี่วินลี่เพราะโกรธกันใช่ไหมหอยทำไมช่างสังเกตวินลี่เดี๋ยวจะดราม่านะหอยแก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแตกหัวเราะหอยนี่คือการเข้าเพลงผมบอกเลยวันนั้นใจผมดิ่งมากโทรไปหาฝ่ายบัญชีว่าเคลียร์หนี้กันหมดหรือยังหัวเราะวินลี่หัวเราะกลัวหนีเรื่องจริงคือภรรยาพี่วินลี่จะพาลูกไปเรียนต่อที่บอสตันแล้วพี่ก็ต้องไปแต่ก็ยังกลับอาจไปเดือนหนึ่งกลับเดือนหนึ่งหรือไป2เดือนกลับเดือนหนึ่งซึ่งก็ต้องทิ้งให้พี่หอยอยู่กับแฟนที่นี่วินลี่มีความจำเป็นจะให้เค้กส้มมาอยู่กับผมเขาก็ไม่ยอมไงผมก็บอกว่าหอยไม่งอนใช่ไหมถ้าลูกต้องไปอยู่เมืองนอกและผมต้องไปกลับเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหอยก็ไปอยู่อังกฤษซื้อแมนยูบริหารก็ได้จะไปเมื่อไหร่วินลี่ต้องให้ภรรยาไปดูโรงเรียนตอนแรกกะไว้ว่าสิ้นปีนี้หรือประมาณกลางปีหน้าก็ไม่ได้รีบไปเรื่อยๆตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนเดี๋ยวก็จะบินไปดูต้องเลือกโลเคชั่นที่เขาโอเคด้วยผมไม่สามารถเอาภรรยาสุดที่รักของผมไปทิ้งไว้ในทุ่งได้เราก็ต้องวางแผนพอเขาไปผมก็ต้องทำงานอยู่สิ่งที่ต้องจัดการคือคิวงานแค่นั้นเองยังอยู่ไม่ไปไหนผมแค่วางแผนปรึกษาเขาว่าต่อจากนี้ไปเวลาซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเครดิตการ์ดแล้วนะเพราะต้องเก็บพอยต์เพื่อแลกบินหัวเราะวางแผนไงระหว่างที่พี่วินลี่เล่าพี่หอยเศร้าหรือเปล่าหอยใจหายมากกว่าว่าจะไม่ได้ทำงานกันเขาก็บอกว่าไปเดือนเว้นเดือนก็ใจหายนะเพราะถึงไม่เจอกันทุกวันเราก็รู้ว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาคุยอะไรกันหรืออะไรกันจะไปยังไงต่อธุรกิจที่ทำด้วยกันจะยังไงต่อเขาบอกว่าเหมือนเดิมแค่เว้นว่างเท่านั้นก็ยังสบายใจแต่ยังใจหายอยู่เขาไปอเมริกาหลายเดือนกลัวอะไรที่สุดหอยกลัวไม่ได้สบตากันเวลาเจอกันเราจะสบตากันส่วนใหญ่เราสองคนไม่ค่อยได้พูดอะไรกันเรารู้สึกด้วยมองตาเราก็ทำแบบนั้นมาตลอดถ้าวันหนึ่งสายตาคู่นั้นอยู่ไกลถึงเรารู้อยู่แล้วว่าอีกเดือนเขาก็จะกลับแต่เราก็ใจหายหอยใจหายวินลี่ขายบ้านย้ายประเทศไม่มองหน้าพี่วินลี่เลยเพราะอะไรหอยบอกไม่ถูกนะเราอยู่กันมานานมากน่าจะ30ปีที่รู้จักวันหนึ่งต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งเรารู้สึกใจหายเขาเป็นส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมนามสกุลแม็กอินทอชด้วยซ้ำไปตอนแรกเราจะเรียกคุณแม่เขาว่าน้องเรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งต้องไปเขาทำหน้าที่ของสามีที่ดีครอบครัวที่ดีอยากให้เขาอยู่กับลูกและครอบครัวเยอะๆเพราะฉะนั้นวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดวินลี่ไปด้วยกันหอย
ขออยู่แคลิฟอร์เนียได้ไหมวินลี่นี่ไงเรื่องมากอีกขอยใจคิดเหมือนกันอยากไปด้วยแต่ผมไม่ถนัดเมืองนอกไงวินลี่เมืองที่ผมไปอยู่อาจเป็นเมืองของการเรียนมันเป็นช่วงที่ยากเหมือนกันในการเปลี่ยนเหมือนเราตัดสินใจได้แต่พอจะทำก็หวิวหวิวท้องนะเราอยู่ที่นี่มานานคนรอบข้างเราจะยังไงหอยจะยังไงบ้างเพราะเราไม่เคยมีอะไรที่ไม่ได้ทำด้วยกันมันทำด้วยกันมาตลอดผมไม่ตอบไลน์แต่หอยจะกระดีกระดาเวลาผมโทรหาผมก็จะโทรอย่างเดียวหัวเราะเวลาตอบไลน์ผมคิดเยอะก็โทรหาดีกว่าต้องขอโทษเพื่อนๆในวงการทุกคนเพราะผมไปไหนมาไหนทุกคนก็ทักเรื่องนี้ผมเคยคิดไว้อยู่แล้วอยากเอาหอยไปด้วยถ้าเขาอยากไปนะจริงๆใจผมไม่ได้บอกหอยผมรู้ว่าคิวงานเป็นยังไงถ้าเราจัดการทุกอย่างได้เสร็จก็จะบอกเขาว่าหอยจองตั๋วยังไปไหนก็ไปอเมริกาไงแล้วก็ไปด้วยกันจะมีที่ให้อยู่แล้วกลับด้วยกันเพราะบนเครื่องจะคุยได้นานมากเรานั่งอยู่สองคนไม่เคยหลับเลยบนเครื่องหอยเริ่มจากเมกาบางนาก่อนได้ไหมไม่อยากไปเมกาแล้วอยากไปเมกาบางนาวินลี่ผมก็ห่วงความรู้สึกของหอยนะปกติผู้ชายไม่พูดเรื่องแบบนี้หรอกถ้ารายการไม่ซักก็ไม่พูดหรอกแต่พอต้องทำแล้วหอยก็ต้องเข้าใจพี่หอยไปไหมหอยถ้าเราจัดการอะไรเสร็จแล้วอาจไม่แน่พาแฟนไปด้วยคืนเขาไปอเมริกาจะไปส่งไหมหอยไม่ไปไม่ชอบบรรยากาศไม่เอาเขินหอยใจหายวินลี่ขายบ้านย้ายประเทศที่ร้องแน่พี่วินลี่อยากให้เขาไปส่งที่สนามบินไหมวินลี่ไม่เอาเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขินตายเลยพูดไปไม่กล้ามองหน้าหอยเลยดึงมากอดอย่าโกรธกันนะไม่เป็นไรหรอกหอยจริงๆตอนเขาขายบ้านเอกมัยผมอยากซื้อแต่ติดปัญหาอย่างเดียวผมติดเครดิตบูโรหัวเราะกำไรเยอะไหมขายที่เอกมัยวินลี่กำไรพอได้ผมต้องหาให้ลูกเป็นทุนที่ไม่ได้พูดเรื่องนี้ซีเรียสกับหอยเพราะเย็นหลีบอกว่าไปลองเทสดูก่อนสัก6เดือนถ้ายังไม่ใช่หรือที่เมืองไทยดีอยู่แล้วก็จะกลับหรือไปปีนึงแล้วอาจจะกลับภรรยาไปก่อนพี่อยู่นี่เขาจะไม่อยู่กับพี่ปีนึงหรือ6เดือนเลยเหรอวินลี่ใช่พี่ต้องอยู่เมืองไทยคนเดียวเย็นหลีเขาสบายใจเพราะตอนผมหลับอยู่นอนอ้าปากเขาฝัง GPS ในฟันแล้วเขาได้ยินทุกอย่างพี่ตั้งใจเลยว่าพอเย็นหลีไปเมืองนอกเมื่อไหร่จะไปเที่ยวฟรีบัสหอยฟรีบัสปิดไปตั้ง15ปีที่แล้วไม่ทันแล้วบ้านที่อยู่ตอนนี้ขายไปหรือยังวินลี่มีคนจะซื้อแล้วตอนนี้ก็เลยไปสร้างใหม่และย้ายไปเมกาแล้วเมกาบางนาไปเช่าอยู่ตัวเลขที่ขายบ้านหลังใหญ่ขายได้เท่าไหร่วินลี่40,000กว่าล้านหอยนี่ขายโรงงานอุตสาหกรรมหรือวินลี่หัวเราะมันขายไปแล้วก็เอาไปเคลียร์แบงก์มันเหลือพอประมาณหอยพอขายบ้านหลังนี้แล้วไปซื้อบ้านหลังใหม่เหนื่อยสินแสมากเพราะเขาจะยกที่เขาเคยทำฮวงจุ้ยทั้งหมดมาอยู่อีกหลังต้องให้สินแสไปชิมดินก่อนว่าใช่หรือเปล่าดูไว้30แปลงตอนนี้สินแสไส้ตันแล้วหอยลิ้นสากหมดแล้วเขาต้องไปชิมดินก่อนนี่พูดจริงๆหอยใจหายวินลี่ขายบ้านย้ายประเทศวินลี่สินแสบอกว่าวินลี่อยู่ติดน้ำไม่ได้ในหมู่บ้านมีอยู่700ไร่ติดน้ำไปกว่า 95% หัวเราะก็ต้องไปหาที่ติดสนามกอล์ฟที่สวยๆติดน้ำได้ถ้าไม่ได้เกิดปีจอก็อยู่ได้แต่ผมอยู่ไม่ได้ชิมดินเพื่ออะไรวินลี่สินแสอธิบายว่าชิมดูว่าความสมบูรณ์เป็นยังไงดินฝาดดินเปรี้ยวดินอะไรต่ออะไรเหมาะกับดวงชะตาครอบครัวนี้ไหมต้องเอาพ่อแม่ลูกมารวมกันจังหวะดีพอเข้ายุค9ตรุษจีนหน้าตั้งแต่มกราคม
ไปจะเข้ายุค9อีก20ปีบ้านผมที่ทำอยู่ตรงเอกมัยมันหมดยุคพอดีทำไว้สำหรับยุค8ก็เตรียมอยู่แล้วก็เลยขอเมียว่าเราขอทำอันนี้เล็กๆให้มันครบถ้วนก็ไล่ตั้งแต่ชิมดินล้างที่บอกเจ้าที่ว่านี่เป็นที่ของเรานะขอเคลียร์พื้นที่ใครที่ลอยไปลอยมาแล้วมาอยู่อาศัยแถวนี้มีวันลงเข็มมีทอดแหซึ่งเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างพีเคให้คิวยากไม่ว่างเลยพอเราบอกว่าพีเคเข้ามาหาที่บ้านหน่อยพอเขาเหยียบมาในดินของเราซึ่งมีแหฝังอยู่ใต้ดินแล้วพีเคก็จะติดแหแล้วก็จะหาคิวให้เราง่ายทำอะไรได้ง่ายขึ้นพี่ก็จะพยายามทำบ้านหลังนี้ให้ครบ 100%ก่อนหน้านี้ที่ทำไม่ได้อันนี้เลยจะทำโดยเอาลูกเป็นที่ตั้งแล้วทำให้ครบ 100% เพื่อให้เขาแข็งแรงด้วยแล้วหลังเก่าขาดอะไรที่ทำไม่ได้วินลี่ทิศที่ทำไม่ได้พี่เปลี่ยนทางเข้าบ้านได้แต่พี่เปลี่ยนรั้วบ้านไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีก็หาที่ใหม่เริ่มนับหนึ่งพอพี่อยากทำก็เลยเอาให้สุดวางงบไว้เท่าไหร่วินลี่20ล้านที่ดินพร้อมบ้านและอินทีเรียแล้วนะตอนนี้เหลือเสื่อกับหมอนแล้วหัวเราะพี่หอยกำลังสร้างเรือนหอจริงไหมหอยกำลังหาอยู่แต่พี่เคยพูดว่าชีวิตนี้พี่จะไม่แต่งงานแต่การสร้างเรือนหอคือพี่ต้องแต่งงานนะหอยผมบอกตรงไหนว่าแต่งงานผมมีเรือนหอได้โดยไม่แต่งงานได้เปล่ากูไม่แต่งแต่กูอยากมีเรือนหอวินลี่ที่มึงเอาเงินไปดาวที่หมู่บ้านเดียวกับกูแปลว่าอะไรที่มาคุยวันนี้พูดตรงๆคือเราไปก็จะได้ฝากบ้านไว้กับมันแต่ไม่มันต้องบังคับให้พูดออกทีวีด้วยนะว่าเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วบ้านใครจะดูมึงจะทิ้งส้มให้เฝ้าบ้านสองหลังเหรอหอยนี่มึงเห็นกูเป็นนิโคลัสหรือยังไงจริงๆแล้วก็วางไว้We'll be right back.